เก้าอี้นะขาดไปหนึ่งวะเหลือแค่สี่เหลือแค่สี่หรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ย้ายกล้องนี้กัน1 2 3โอเคครับขอกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับครับ1 2 3ลูกนึงนะครับเอากล้องไว้ครับ1 2 3ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวนะผมคิดว่าก็ผมพงศักดิ์สุทธิ์นนท์นะครับเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมแห่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขออนุญาตเป็น MC วันนี้นะครับก็ผมคิดว่าขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่กำหนดการผมคิดว่าเป็นงานแถลงข่าวภาวะแล้ง2020นะฮะแล้วก็แนวทางมาตรการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันในอนาคตนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราโชคดีที่เรามีทั้งในเชิงทั้งนโยบายเรามีแล้วก็มีในเรื่องของทางวิชาการเข้ามาช่วยกันหาแนวทางออกให้กับประเทศไทยในเรื่องของเกี่ยวกับภัยแล้งและก็การป้องกันในอนาคตนะครับเพราะว่าเพื่อเริ่มการเสวนาที่ว่าขออนุญาตเข้าสู่กำหนดการโดยเริ่มจากการที่เราจะมาเสวนาเรื่องของเป้าหมายของการจัดการเสวนาวันนี้ทั้งทีโดยอาจารย์นายแพทย์สิริเลิศสมศรีวิไลนะครับเป็นอธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งขออนุญาตให้ทางอาจารย์สุจริตเป็นตัวแทนในการกลับครับท่านเชิญทางอาจารย์สุจริตต้องขอบคุณครับท่านเด็กอาติดเรื่องโควิดนะฮะมีกำลังเรื่องโรคเรือจะเข้าไปแก้ไงก็จากในเชิงเป้าหมายของเซวนาวันนี้นะก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาวะแล้งในปีนี้ซึ่งมีแนวโน้มการสร้างความเสี่ยงของเศรษฐกิจทั้งหมดกว้างทีมสมควรจะมาทบทวนว่าไอ้เหตุการณ์แล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางวิชาการมีที่อย่างไรจากการแก้ไขและบรรเทาและปัญหาด้านการเงินควรจะมีประเด็นไหนที่รัฐบาลทำแล้วเรื่องขาดและควรเพิ่มเติมนะฮะมาตรการที่รัฐบาลทำอยู่แล้วก็สามารถจะวางมาตรการต่างๆได้แต่ว่ามองจากการวิชาการแล้วมันอาจจะมีจุดอ่อนแล้วก็จุดที่ควรจะเพิ่มเติมให้ทบช.ได้จัดทีมวิชาการที่มาช่วยเพื่อนำการศึกษารวบรวมผลงานวิชาการแล้วก็ทำการวิจัยเบื้องต้นต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาทั้งในแง่การจัดหาการจัดสรรน้ำมาตรการด้านผู้ใช้การบริการมาตรการต่างๆระยะสั้นถึงนี้รวมทั้งเรียนรู้ที่จะเสนอมาตรการอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาขณะหายใจที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้มีการสอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานปฏิบัติผู้ปฏิบัติผู้บริหารจากพื้นที่และวิชาการว่ามีประเด็นไหนที่ต้องศึกษาวิจัยต่อไหมหรือพัฒนาในทางวิชาการเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความและภัยร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวการจัดสำนักครั้งนี้ก็จะเสนอภาพของภาวะแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี2020เสนอผลวิจัยที่สนับสนุนการบรรเทาภาวะแล้งและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อน้ำออกของการแก้ไขป้องกันน้ำไฟแรงซึ่งหัวชอก็จะนำข้อเสนอและความคิดจากการจากเสนาเสียงรักครั้งนี้เนี่ยไปเป็นประเด็นวิจัยในอนาคตแล้วก็เสนองานดูช่องที่สภาที่ข้องในการปรับปรุงเป็นต่อไปครับนี่ก็เป็นส่วนของการวัตถุประสงค์จากเสนาครั้งนี้ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุจริตพันธุ์ว่าวันนี้จริงหลายท่านคงอยากจะรู้นะว่าจริงๆแล้วในเชิงของสาเหตุแนวโน้มมาตรการที่ต้องไปรับมือกับเรื่องของภัยแล้งที่เราจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ว่าเราเจอแน่นอนต่างๆที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงนะแล้วก็มีมาตรการทั้งในเชิงระยะสั้นระยะยาวแล้วก็แนวทางของท่านอนุกรรมการของที่ว่าของประเทศที่ว่าจะบริหารจัดการเนี่ยก็ขออนุญาตผมคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากมาตรการระยะสั้นก่อนผมคิดว่าเราอยากจะมาดูไว้สาเหตุของภัยแล้งแนวโน้มในอนาคตแล้วก็มาตรการระยะสั้นที่ควรจะต้องทำในปัจจุบันเชิญขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตคูธนกุลวงศ์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วยแชร์กับผู้รองหน่อยว่าสาเหตุแนวโน้มแล้วก็มาตรการระยะสั้นคืออะไรเรียนเชิญครับครับผมนักศึกษาของเราพบว่านะฮะว่าภัยแล้งของเราเนี่ยมี2สาเหตุใหญ่ๆนะอันแรกคือเรื่องของฝนซึ่งจะเป็นว่าปีนี้แต่ปี60นะ1162เนี่ยฝนเราน้อยซึ่งจะเทียบใกล้ปี57 58 59นะซึ่งเราจะมีฝนช่วงหนักแล้วก็เ
แรกจากประมาณ2ปีซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ฝนน้อยซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนในปี62เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกินประมาณ 30% นะแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมในหน้าแล้งเนี่ยมีฝนน้อยกว่า 43% แล้วก็ถ้าฝนน้อยกว่า 23-27% ซึ่งโดยเฉลี่ยก็ 30% นี่เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้น้ำที่เข้าเขื่อนเข้าเขื่อนน้อยเรื่องที่ส่งผลต่อน้ำในเขื่อนเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงอย่างมากนะครับทำให้มีแนวโน้มการเกิดเพราะว่าของการขาดแคลนน้ำในปี62ซึ่งจากการวิเคราะห์เราส่วนใหญ่นี่จะกระจายอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตกภาคตะวันออกชิ้นเป็นหลักนะฮะอีกด้านนึงก็คือเรื่องของการแผนในการปล่อยน้ำที่ผ่านมาเนี่ยเราวางแผนว่าฝนเนี่ยน่าจะตกประมาณเดือนมาเริ่มมาช้าแล้วก็ประมาณสิงหากันยาฝนน่าจะตกเยอะแต่ปีแล้วปรากฏว่าสิงหากันยาเนี่ยฝนก็ตกน้อยทำให้แผนการปล่อยน้ำของเราเนี่ยมากกว่าสภาพของการคือปลูกข้าวมากกว่าแผนที่เกิดขึ้นและการปล่อยน้ำก็มากขึ้นส่วนนี้ทำให้ปริมาณน้ำที่เกินจากสิ่งที่ควรจะไปในประมาณ4,000 ล้านนะซึ่งจริงๆแล้วณวันนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณ3,000ในเขื่อนนะที่ใช้กันได้เราเหลือสำหรับน้ำประปาไว้25เรายังมี500 ล้านที่สุดสำหรับภาคเกษตรที่จำเป็นนะสำหรับในภาคกลางอันนี้คือบัฟเฟอร์ที่ปีนี้เราเหลืออยู่เพื่อเพียงในแง่นี้ผลที่ตกน้อย 30%การปล่อยการคาดการฝนที่จะตกในช่วงเดือนสิงหาคมกันยาในปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งท้ายสุดเนี่ยก็ตกน้อยกว่าที่เป็นสองสาเหตุใหญ่ที่ทำให้น้ำในเขื่อนเราเนี่ยเหลือประมาณ3,000 ล้านในปีนี้ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่ออันนี้เราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเดียวนะการฝนน้อยตรงนี้เป็นส่วนทั้งภูมิภาคเลยฮะทั้งตัวลาวเองแล้วไปอันนี้ก็จะมีส่วนต่อการที่แต่ละเขื่อนใหญ่ๆรวมทั้งจีนเนี่ยปล่อยน้ำน้อยลงไปเพราะว่าทุกแห่งก็จะเก็บกักน้ำตัวเองอันนี้ก็มีส่วนผลต่อแม่น้ำโขงซึ่งก็จะส่งผลต่อการสูบน้ำของภาคอีสานโดยปริยายนะในปีนี้แสดงว่า1ก็คือฝนน้อยอันที่2การปล่อยน้ำเนี่ยมีมากเกินกว่าที่พึงเป็นอันที่3คือการฝนน้อยในภูมิภาคเนี่ยส่งผลทำให้แม่น้ำสากลโดยช่วงแม่น้ำโขงเราเนี่ยมีการเก็บกักน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อตัวภาคตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานขึ้นไปนะซึ่งแนวโน้มปัจจุบันนี้ก็เราก็พยายามรักษาโดยการเก็บน้ำสูงในพวกบริโภคนะส่วนภาคเกษตรเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จะมีพื้นที่ประมาณ2 ล้านไร่ระบุไปประมาณ3.5 ล้านนะปัจจุบันนี้ข้าวตับกาเนี่ยประมาณ2 ล้านไร่เนี่ยจากการประเมินเพราะว่าสามารถจะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะอาศัยบ่อขนาดเล็กแล้วก็บ่อขนาดได้จะมีประเด็นประมาณ1.5 ล้านไร่ซึ่งอาจจะประสบปัญหาภาคแท้งในภาคกลางซึ่งในส่วนเนี้ยน้ำที่เหลืออยู่ประมาณ500 ล้านเนี่ยคงจะจุนเจือได้ประมาณ600,000 ไร่นะเพราะในที่ที่ประมาณสักใกล้ๆ800,000-900,000 อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาดแคลนน้ำจนซึ่งมีผลส่งต่อข้าวที่อาจจะประสบภัยแรงได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องจากน้ำที่ข้อจำกัดนะครับแนวทางระยะสั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ในเชิงระดับก็คงจะกันน้ำไว้สำหรับเมืองใหญ่ประมาณ100 ล้านซึ่งจะใช้สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะนอกนั้นแต่ว่าประเด็นก็มีว่าเมื่อน้ำมาถึงตัวจังหวัดแล้วการกระจายระบบน้ำนี่ไปสู่อบต.และตำบลที่ขาดแคลนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นนะซึ่งตอนนี้องค์การน้ำกับทางมหาดไทยก็กำลังประสานงานในเรื่องการระบบการกระจายน้ำไปสู่พื้นที่ต่างๆโดยใช้รถน้ำบ้างท่อน้ำชั่วคราวบ้างอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายในช่วง2-3 เดือนที่เหลืออยู่นะครับการหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เราวิจัยคือว่าแนวโน้มอุณหภูมิมหาสมุทรยังมีภาวะร้อนอยู่เพราะฉะนั้นแนวโน้มฝนจะตกเนี่ยอาจจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนนะอันนี้ก็เป็นผลสมมติว่าเดือนพฤษภาซึ่งหน้าฝนน่าจะมาเนี่ยก็มีแนวโน้มปีนี้จะฝนไล่นะแต่ว่าแนวโน้มในเดือนกันยาแล้วก็สิงหากันยาเนี่ยฝนอาจจะมามากซึ่งจะต่างปีที่แล้วว่าฝนน้อยแล้วก็มาตกแล้วก็มาหนาวแต่ปีนี้ฝนมาน้อยก็อาจจะฝนตกมากอันนี้ก็เป็นภาวะที่มีการทำลายในโลกปัจจุบันนี้นะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกันน้ำให้ถึงเดือนมิถุนายนให้ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเดือนสิงหาคมกันยานี่ก็ต้องเก็บน้ำที่ตกมาเพื่อจะรับสำหรับหน้าแล้งปีหน้าต่อไปนะสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยก็ยังมีภาวะของการขาดแคลนน้ำโดยตรงเพราะว่าน้ำหลักเนี่ยคงจะลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กน้ำว่าจะมีสระแล้วก็เรื่องของบ่อน้ำบาดาลรวมทั้งธนาคารน้ำที่มีบางส่วนและต้องปรับตัวตามสภาพจริงแล้วก็ตามลักษณะพื้นที่อันนี้ต้อง
อาศัยภูมิปัญญาตาบ้าก่อนซึ่งเราปัจจุบันในการศึกษาเราพบว่ามีตัวอย่างชุมชนแล้วอบต.อบจ.หลายแห่งนะที่เป็นแหล่งตอนนี้ตอนบ่ายเราก็ได้เรียนเชิญมาไม่ว่าจะจากแร่หรือว่าบางจังหวัดได้สามารถจะจัดการน้ำในพื้นที่ตัวเองได้แล้วก็จัดการความต้องการใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำที่มีอยู่นะคนสามารถจะปรับตัวตามสภาพอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถจะเป็นการขยายผลแล้วก็ถ่ายทอดให้กับอบต.หรืออบต.อื่นได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดการตัดทอนความตัวแรงได้ดีขึ้นที่ในส่วนนี้ก็แนวโน้มก็ควรจะมีศูนย์ถ่ายทอดหรือว่าศูนย์เผยแพร่ความรู้ไปสู่อบต.อื่นให้สามารถขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็เตรียมสำหรับปีต่อไปในเรื่องการผลการทบทวนมาตรการที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยเราพบว่าช่องว่างที่แต่เดิมเนี่ยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักนะเพื่อป้องกันภัยแต่ปีนี้เราสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำแห่งชาติตั้งกองมือการน้ำขึ้นมาซึ่งพบว่าการเตรียมระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่เนี่ยมีช่องว่างในการเตรียมพร้อมนะซึ่งการกำหนดเช่นการกำหนดมาตรการการลดการใช้น้ำเป็นระบบการกำหนดรอบเวรการดื่มน้ำการลดความดันในเขตประปาดูน้ำผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยมาตรการที่ออกมาที่ยังไม่มีความชัดเจนต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าในพื้นที่ที่จะมีผลกระทบเวลาความเสียหายสูงแล้วก็มีโอกาสที่ใช้น้ำเนี่ยจะต้องจัดพื้นที่ให้เหมาะสมในระดับความเสี่ยงเดือนนี้ปีนี้ก็พบว่ามันก็มีการเกิดกันระหว่างแต่เดิมที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักเนี่ยปัจจุบันนี้ขอคุยน้ำเนี่ยมาขึ้นเป็นสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็การโยงนี้ก็จะมีช่องว่างในการจัดการอยู่ระดับหนึ่งนี้ก็จากนี้ไปก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องการประสานงานระหว่างตัวฟังก์ชันของรัฐบาลกลางกับระดับจังหวัดที่ดีขึ้นต่อไปเรื่องหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเรื่องการสื่อสารข้อมูลนะปัจจุบันนี้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารจากส่วนกลางซึ่งจากการที่เราในพื้นที่เราพบว่าข้อมูลในเรื่องเชิงระดับพื้นที่เนี่ยมีจำกัดนะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะใช้ข้อมูลในการประมวลความรู้แล้วก็ใช้องค์ความรู้ในการสังเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ตัวเองว่าน้ำตัวเองมีเท่าไหร่มีใช้เท่าไหร่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ในแง่นี้ทำให้การกำหนดมาตรการในระดับพื้นที่เนี่ยไม่มีความชัดเจนนะส่วนด้านระยะยาวเนี่ยการวางแผนตรงนี้จำเป็นจะต้องมีกลไกเพื่อให้ข้อมูลในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัวเองอีกอันหนึ่งในมาตรฐานเกณฑ์ของบัวแบงค์พบว่าหลังจากเราจบภัยแล้วเนี่ยควรจะมีกลไกการติดตามประเมินผลมาตรการที่ดำเนินไปแล้วว่ายังมีจุดอ่อนอย่างไรเพื่อจะรายการเสริมพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงตัวเองของชุมชนในอนาคตได้ยิ่งขึ้นซึ่งกลไกตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเราจบแล้วจบเลยปีหน้าว่าใหม่แต่ในกระบวนการของมาตรการสากลพบว่าเราจะต้องมีกระบวนการในการประเมินผลแล้วก็จับมาเลยเป็นบทเรียนเพื่อให้ปีต่อไปเนี่ยชุมชนแต่ชุมชนเนี่ยสามารถจะกำหนดมาตรการที่ชัดเจนแล้วแก้ปัญหาในระยะเวลาประกอบกันอันนี้ก็เป็น 4-5 เรื่องซึ่งเราพบว่าเป็นประเด็นที่ควรจะปรับปรุงในปีนี้ระยะสั้นครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุจริตมากที่ว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าหญิงสาเหตุมันมีทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของคนการจัดการแล้วก็มีเรื่องของแก๊ปที่เกิดขึ้นของประเทศไทยแล้วก็ที่ว่าท่านอาจารย์ก็ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการภัยแล้งในระยะสั้นที่ทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าจริงแล้วก็ถ้าเราสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหากับพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าแต่ทีนี้มันก็จะเริ่มมีคำถามแล้วตอนนี้ระยะสั้นเราพอจะรู้แล้วจริงๆแล้วในเชิงภัยแล้งมันก็มาเกิดการวางแผนระยะเราไม่อยากจะมาทำงานซ่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าในเชิงของการมาตรการระยะยาวที่ต้องวางแผนให้กับประเทศในสำหรับภัยแล้งระยะยาวที่ควรจะต้องมีมาตรการยังไงขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนนักจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับช่วยอาจารย์ช่วยแชร์เรื่องของการมาตรการระยะยาวให้กับพวกเราครับดีครับก็อันดับแรกณเวลานี้นะครับมันคงต้องคุยกันว่าการเตรียมการรับภัยพิบัติในอนาคตเนี่ยขั้นตอนเนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วอันดับแรกคือการคาดการการเตรียมการเนี่ยมันต้องแน่นยำนะครับแต่ณวันนี้เนื่องจากว่าเรามีการตั้งหน่วยงานใหม่สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติพรบ.ก็เพิ่งผ่านเมื่อเดือนธันวาปี61ปัญหาก็คือว่าตอนนี้กฎหมายลูกของพรบ.ทรัพยากรน้ำเนี่ยยังไม่เสร็จคาดว่าจะเสร็จปีนี้เป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะทำให้เรามีกรอบมีทิศทางการบริหารการน้ำประเทศที่ชัดเจนขึ้นนะครับที่ผ่านมาคือพอไม่มีกฎหมายลูกเนี่ยเราทำกฎหมายหลักเนี่ยมันบริหารไม่ได้มันไม่มีทิศทางไม่มีแนวทางนะครับเป็นผู้มือสนุกที่มันช่วยได้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำ
เรื่องเกี่ยวกับสมดุลน้ำของประเทศในภาพใหญ่เพื่อทบทวนอยู่เพราะว่าสมดุลน้ำที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสภาพของความต้องการน้ำมันก็เปลี่ยนเยอะนะครับการจัดการก็คือว่าณเวลานี้คงต้องคุยกันว่าจากความแปรปรวนของอากาศทุกคนยอมรับแล้วว่ามันแปรปรวนขนาดนี้นะครับมันคงต้องเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นในการคาดการณ์อนาคตคือในอดีตเนี่ยเรามักจะใช้การเฉลี่ยของค่าฝนค่าน้ำท่าในการคาดการณ์อนาคตตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็คือว่าจริงๆแล้วผมทำงานแบบอินดี้ในช่วงของประมาณ40กว่ามาเนี่ยเขาบอกมาล่วงหน้าพักนึงแล้วว่าข้อมูลที่จะใช้คาดการณ์ภาวะปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ได้ดีสุดคือข้อมูลไม่เกิน10ปีเพราะ10ปีมันจะท้อนภาวะปัจจุบันมากที่สุดเนื่องจากว่าภาวะอากาศเปลี่ยนธรรมชาติตามมาอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาคุยกันตรงนี้ก็คงต้องมีการปรับอะไรพอสมควรนะครับก็เพื่อให้ภัยเกิดความมั่นคงที่ได้ในอนาคตคราวนี้มาตรการที่มันจะต้องออกมาเนี่ยนะครับมันก็คงต้องมีทั้งมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาน้ำนะครับแล้วก็มาตรการการจัดการน้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมาตรการเรื่องการบริหารน้ำต้นทุนในการใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นจัดหาจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการใช้น้ำนะครับสามส่วนเนี้ยว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่ามันต้องมีข้อตกลงการใช้น้ำที่ได้ในอนาคตซึ่งผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกับพรบ.ทรัพยากรน้ำที่ออกมาแล้วเนี่ยว่ามันจะต้องมีการจัดสรรน้ำคือต้องเรียนนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการตกลงกันนะครับเป็นหลักการนะครับว่าแบ่งน้ำเป็นยังไงอย่างผมยกตัวอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นลุ่มที่มีความซับซ้อนมากที่สุดของประเทศเนี่ยเราไม่เคยตกลงกันนะครับว่าแบ่งยังไงสุดท้ายเป็นแค่ฝ่ายนโยบายให้เราว่าจะแบ่งไงหรือหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กรมชลประทานก็ไปคาดการณ์เองว่าจะแบ่งอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นหลักการชัดๆนะครับต่อไปมันคงจะมีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแผน10ปีเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีแผน10ปีแล้ว20ปีแล้วแต่ว่าผมคิดว่า10ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำให้มันเกิดความมั่นคงให้ได้สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ก็คือว่ามันมีแก็บหรือมีช่องว่างระหว่างผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุปโภคบริโภคนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับทุกส่วนเนี่ยมันยังขาดความรู้ความเข้าใจว่าน้ำไม่เหมือนเดิมนะสถานการณ์น้ำก็ไม่เหมือนเดิมอากาศก็ไม่เหมือนเดิมกติกาการจัดสรรน้ำต้องทบทวนกันใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดว่าการจัดสรรน้ำในแต่ละรุ่นเนี่ยต้องมาคุยกันใหม่แม้แต่การบริหารการเขื่อนก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับเพราะว่าเขื่อนเนี่ยต้องเรียนนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเราสร้างไว้เพื่อประสงค์อย่างเช่นเขื่อนหลักของประเทศนะครับไม่ว่าเขื่อนพุ่นเขื่อนสิริกิติ์ที่เป็นเขื่อนหลักของรุ่นน้ำเจ้าพระยานะครับแต่เดิมเนี่ยถูกสร้างเพื่อไฟฟ้าพลังงานกับการเกษตรนะครับมาแล้วหลังนี้ก็อุปโภคบริโภคนิเวศนะครับตอนนี้ก็มีอุตสาหกรรมอีกแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ายุทธศาสตร์ประเทศเราก็คือว่าน้ำเพื่อการอุปโภคมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนิเวศเป็นอันดับสองแล้วถัดไปก็เป็นอื่นๆแต่ต้องเรียนนะครับว่าถึงเวลาวิกฤตน้ำจริงๆเนี่ยนิเวศเป็นอยู่อันดับหลังนะครับผมเรียนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้ทางการตอบเนี่ยนิเวศขึ้นอันดับต้นไม่ได้ครับเพราะถ้านิเวศขึ้นอันดับต้นอุตสาหกรรมแบบกองอุปโภคไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูว่าสถานการณ์แบบนี้มันคงต้องมีนะครับคราวนี้ก็คงขออนุญาตให้ตัวอย่างว่าในแง่ของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงถ้าในแง่บริหารจัดการนะครับอย่างที่ผมบอกอันดับแรกครับเราจะต้องทบทวนเรื่องเกณฑ์บริหารจัดการเขื่อนหลักทั้งหมดของประเทศเลยก็คือว่าตอนนี้รูเคิร์ฟเดิมเนี่ยหรือเกณฑ์บริหารจัดการเขื่อนเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรียกว่าเขาเรียกว่าสแตติกก็คือมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนตอนนี้ในช่วงราวปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้ร่วมกับสทช.แล้วก็กรรมการต่างๆเริ่มปรับเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนให้เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นดินามิกรูเคิร์ฟนะครับคือเกณฑ์บริหารจัดการเขื่อนที่ใช้ผลคาดการณ์ฝนคาดการณ์ในคนระยะใกล้นะเพื่อปรับการเก็บกักน้ำและการปล่อยน้ำให้มั่นใจว่าเก็บกับน้ำได้เยอะขณะเดียวกันต้องไม่เสี่ยงน้ำท่วมแต่อันนี้หมายความว่าการรับข้อมูลการคาดการณ์เนี่ยมันต้องดีขึ้นนั่นทั้งหมดมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการคาดการณ์นะครับทางมันก็คืออย่างที่บอกคือแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำเองลุ่มน้ำสาขามันจะต้องมีทุกลุ่มน้ำต้องรู้ตัวเองว่ามีน้ำเท่าไหร่ขาดแคลนเท่าไหร่จะใช้ได้เท่าไหร่และจะต้องแบ่งปันใครเท่าไหร่ร
ราคงไม่บอกนะครับว่าน้ำที่ไหนใช้ที่นั่นอะไรนะครับตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องนะครับคราวนี้พอเรารู้เรื่องต่างแล้วเราก็จะมาสู่มาตรการนะครับทีนี้ผมจะไล่เรียงมาแล้วกันว่าถ้ามาตรการที่จะมาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับน้ำต้นทุนของน้ำต้นทุนก่อนแล้วกันถ้าน้ำต้นทุนเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของผู้ใช้น้ำเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราคงต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรก่อนภาคเกษตรนะครับเราคงอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยสร้างความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เพราะว่าแม้แต่เราจะเคยพูดถึงนักเรียนนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่มันไม่เคยสู่ภาคปฏิบัติว่าเราจะจัดส่วนยังไงนะครับเราจะปลูกข้าวเท่าไหร่ปลูกอ้อยเท่าไหร่ปลูกอะไรเท่าไหร่แล้วน้ำจะทำอย่างไรเพราะทุกวันนี้มันกลไกมันไม่สอดรับกันระหว่างการปลูกกับการตลาดกับการอะไรต่างๆและความต้องการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมมันยังมีการขาดแคลนน้ำมากเพราะว่าแม้แต่ปีนี้ที่เราขาดแคลนน้ำมากๆในทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยมีการปลูกข้าวมากกว่า3 ล้านไร่เนี่ยพืชทั้งหมดที่ปลูกเป็นข้าวทั้งที่จริงแล้วมันคือเราไม่ได้จริงๆไม่ได้อยากให้ปลูกเลยสักไร่นึงนะครับแต่ว่าก็มีการปลูกแต่ว่าพอปลูกเองก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากอีกต่างหากมันก็เลยเป็นเหตุให้มันวิกฤตกว่าที่เราคิดนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าเราจะจัดยังไงถ้าจะปลูกพืชเดียวแรงอนาคตโดยเฉพาะยิ่งปีที่น้ำมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะปลูกพืชอื่นได้ไหมตลาดมันจะรองรับไหมแล้วมันจะใช้น้ำได้ขนาดไหนและขณะเดียวกันมันมีการปรับวิธีการใช้น้ำได้นะครับว่าใช้น้ำแบบประหยัดสำหรับข้าวเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วเขาเรียกว่าเทคนิคเปลี่ยนสำหรับแท่งเทคนิคการทำน้ำสำหรับพืชไร่มันจะต้องมีเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับน้ำหยดเทคโนโลยีอื่นเข้ามาไหมนะครับตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่มีการปรับระบบพอสมควรและสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าต่อไปเนี่ยแผนในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยของประเทศเนี่ยไม่ใช่แผนเดียวใช้ได้ทั้งประเทศมันต้องว่ากันเลยว่าลุ่มน้ำภาคเหนือเนี่ยจัดการยังไงใช้น้ำยังไงพัฒนาแหล่งน้ำยังไงภาคกลางภาคตะวันภาคอีสานภาคใต้เพราะอะไรครับสภาพภูมิประเทศสภาพความต้องการน้ำสภาพน้ำต้นทุนต่างกันมากแต่ทุกวันนี้เรามาใช้มาแต่ใกล้กันก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นแผนภูมิภาคต้องเกิดครับซึ่งก็หวังว่าตอนนี้เราปรับลุ่มน้ำใหม่จาก25 ลุ่มน้ำเป็น22 ลุ่มน้ำซึ่งเข้าใจว่ากฤษฎีกาจะประกาศประมาณเดือนเมษาเนี่ยที่จะได้ลุ่มน้ำใหม่22 ลุ่มน้ำมาก็จะได้อะไรต่างๆตามมานะครับอันนี้คือการที่เขาหวังไว้นี่ส่วนที่2ส่วนเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคณวันนี้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่กรุงเทพมหานครไปเรื่องส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ประหยัดน้ำมาตรการยังไม่รู้สึกเราเคยรู้สึกครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณปี2548หรือ35ประมาณนั้นนะครับที่รู้สึกเราต้องประหยัดน้ำนะเพราะปี58ที่59ผ่านมามันก็ยังไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะมันยังไม่รุนแรงมากนะครับคราวนี้มันคงต้องมาดูว่าลดการใช้น้ำได้ยังไงนะครับใช้น้ำให้ประหยัดได้ยังไงหรือแม้แต่สายประกอบการทำอย่างไรให้คนเรียกว่าสร้างเป็นสำนึกการประหยัดน้ำในการใช้น้ำลดแล้วก็รู้สภาพตามสถานการณ์น้ำรู้ดูว่าถึงเวลานี้คุณทำอย่างไรนะครับแล้วอย่างที่ว่าก็คือแม้แต่การลดแรงดันน้ำการจัดคิวน้ำต่างๆในที่ก็นะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณสักปีที่แล้วหรือ2 ปีก่อนผมไปไต้หวันมาเขาขาดแคลนน้ำเนี่ยเขาจัดการเลยนะครับว่าเขาไม่ส่งน้ำทุกวันแต่เขาทุกคนต้องมีระบบสำรองน้ำหรืออะไรต่างๆแต่เรายังไม่เคยมีเรื่องนี้เลยว่าถ้าเกิดพี่จริงๆเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นรูปภาพอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายเข้าไปว่าจะเอาอะไรเข้ามาใช้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมาประหยัดน้ำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้เรื่อง 3R Renew Reuse Recycle เนี่ยผมว่าภาคอุตสาหกรรมพร้อมอยู่แล้วแต่ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนมันมีต้นทุนภาคอุตสาหกรรมทุกวันนี้หลายอุตสาหกรรมใหม่ๆลดน้ำได้ถึง 5% โดยที่ต้นทุนยังไม่มากแต่ผมคิดว่าภาครัฐต้องการมากกว่านั้นต้องการอย่างน้อย20-30นั่นหรือว่าเขาลงทุนนี้ลงทุนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงสร้างเชิงเรื่องภาษีโครงสร้างเรื่องการลดเนี่ยรัฐจะทำยังไงช่วยเขานะครับในเชิงเสียสารในเชิงกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ชัดนะครับขณะเดียวกันก็อีกส่วนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแล้วทำยังไงเราจะให้เกิดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางเพราะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราจะมีการกระจายอำนาจแล้วก็สำนักงานกระจายอำนาจนะซึ่งขึ้นตรงนายกเนี่ยได้วิธีการจัดสรรงบท่านรู้ใช่ไหมครับว่าปี2023เนี่ยงบจะกระจายให้องค์การและจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับ64 65 66จะเป็นอีก3 ปีปีหน้าน่าจะเป็นพัทยากรุงเทพมหานครจะได้งบนะครับปี65น่าจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมือง
เทศบาลตำบลจะได้งบกระจายอำนาจเพิ่มแล้วก็ปี66เป็นปีสุดท้ายที่จะครบองค์ก็คือองค์กรส่วนท้องถิ่นหรืออบต.นะครับจะได้เพิ่มอันนี้คือส่วนดีมานด์ส่วนซัพแต่ส่วนซัพพลายเองก็คิดว่าหลายหน่วยเนี่ยก็มีการทำอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันคงต้องมาคิดกันเรื่องเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงระบบท่อนะครับอะไรต่างซึ่งอันนี้มันพิสูจน์มาแล้วว่าภาคตะวันออกตอนนี้ขาดแคลนน้ำวิกฤตมากนะครับแต่ระบบท่อระบบเชื่อมโยงมันช่วยได้แล้วมันจะต้องมีระบบวินวินเข้ามาบริหารจัดการในอนาคตอย่างที่ภาคตะวันออกตอนนี้นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มีการผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงไปเก็บที่อ่างมะขามที่ชลบุรีตอนนี้นะครับประชาชนผันน้ำครับสามารถผันน้ำย้อนจากอ่างมะขามกลับมาฉะเชิงเทราได้อะไรเงี้ยก็นี่คงเป็นมาตรการที่เห็นกับทุกท่านเห็นว่าจริงๆมันต้องทำหลายอย่างทั้งดีมานด์ทั้งแท้ภายทั้งการจัดการถึงจะทำให้ระยะยาวมันไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณท่านอาจารย์บรรดาที่ว่าอาจารย์ก็เล่าให้พวกเราฟังในจริงอนาคตมันไม่เหมือนเดิมนะในเชิงระยะยาวที่ว่าแม่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องของกฎหมายนะเรื่องของในเชิงของซัพพลายดีมานด์ที่จะต้องจัดการคู่กันที่ว่านี่ก็เป็นในเชิงของระยะยาวมาตรการระยะยาวที่อาจารย์บัญชาเสนอทั้งในเชิงของภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการแล้วก็ภาคครัวเรือนที่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพนะว่าปัจจุบันปัญหาคืออะไรแนวโน้มคืออะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขในเชิงระยะสั้นระยะยาวเนี่ยที่ว่านี่ก็เป็นข้อแนะนำในเชิงวิชาการในการการที่จะทำให้มันเป็นมากเป็นผลจริงก็ต้องเข้าไปสู่ในระดับของเชิงนโยบายของขออนุญาตเรียนเชิญดร.ไพฑูรย์ รักประเสริฐนะครับเป็นอยากให้เป็นอนุกรรมการศึกษาและเสนอการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารการน้ำภายใต้คณะกรรมการกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สายที่ว่าท่านจะมีมุมมองหลายๆอย่างในเชิงของที่ในเชิงของการทำงานแล้วก็ภาพรวมของในเชิงของแนวทางของอนุกรรมการหลังจากที่ทราบในเรื่องของแนวโน้มปัญหาการวางแผนระยะสั้นระยะยาวท่านคิดว่าต่อไปจะเป็นชาติควรจะเดินทางไปยังต่อในเชิงครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เรื่องน้ำโดยเฉพาะเรื่องภาวะภัยแล้งนี่น่าจะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับก็คงจะพอๆกับไวรัสโคโรนาและพอๆกับข่าวโคราชผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเสนอแนะการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ที่ดินขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับโดยมีท่านดร.สังสิทธิ์ ที่ยะรังสรรค์นี่เป็นประธานกรรมธิการครับแล้วก็ได้แต่งตั้งอนุกรรมธิการชื่อเดียวกันนี้นะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยมีท่านปานเทพกล้าณรงค์ลานเป็นประธานอนุกรรมธิการผมเรียนว่าในกรอบการทำงานเนี่ยนะครับทางคณะอนุกรรมการได้ศึกษาในภาพขององค์รวมนะครับคู่ขนานกันไปเนื่องจากน้ำเนี่ยนะถ้าหากว่าเราศึกษาเฉพาะภัยแล้งเนี่ยบางทียังมีส่วนของน้ำท่วมเพราะนั่นก็จะเป็นมุมมองทั้งสองด้านที่มองคู่กันไปโดยตลอดนะครับในแนวทางที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการรับฟังนะครับความเห็นทุกด้านด้านแรกนะครับก็ในเชิงนโยบายได้เชิญหน่วยงานของรัฐในทางบริหารไม่ว่าจะเป็นสทนช.ก็ดีทางกรมชลประทานก็ดีหรือว่ากรมทรัพยากรน้ำก็ดีแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของกระทรวงมหาดไทยก็ดีได้มาให้ข้อมูลนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยหรือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีมุมมองอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็จะมีมุมมองที่ต่างๆโดยในคิดในการแก้ไขปัญหาภาพใหญ่อีกหน่วยในคิดภาพเล็กบางทีภาพเล็กไปซ้อนภาพใหญ่บางทีต้องการกักน้ำในเรื่องการนี้แต่ไม่สามารถลดระดับไปแก้ไขปัญหาซึ่งยุ่งดูแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชุลมุนตามสมควรนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราได้จากเชิงบริหารในส่วนที่2เป็นภาพในเชิงปฏิบัตินะครับเราได้เชิญผู้ว่าการจังหวัดและผู้แทนของหน่วยงานที่ทำงานเรื่องน้ำในต่างจังหวัดเนี่ยได้มานำเสนอข้อมูลว่าหลังจากที่เขาได้รับนโยบายตัวนี้ไปแล้วเนี่ยได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยขณะที่และการส่วนกลางเราได้ให้นโยบายออกไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไปถึงภูมิภาคเนี่ยจะไปเจอบริบทของพื้นที่เนี่ยซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันนะบางพื้นที่เป็นภูเขาสูงบางพื้นที่เป็นพื้นราบบางพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำบางพื้นที่ไม่มีน้ำหรือว่า
ขาดน้ำปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการจัดการค่อนข้างต่างนะทำให้เราได้เห็นมุมมองของการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นต่างๆนะครับจากมุมนั้นเป็นมุมมองที่3ซึ่งคณะอนุกรรมการได้รวมทั้งกรรมการได้ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่บางจังหวัดแก้ไขปัญหาได้ดีนะอย่างเช่นเราได้ไปดูในเรื่องของจังหวัดพะเยาไปดูที่แพร่นะไปดูที่ขอนแก่นไปดูที่นครศรีมาเราจะได้เห็นมุมมองในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะจากนั้นมุมมองที่ยังขาดอยู่ก็คือทางด้านวิชาการซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับที่เราจะได้รับผมเรียนว่าหลังจากที่คณะอนุกรรมการได้ไปดูทั้ง3ด้าน3ส่วนไปแล้วเนี่ยนะครับได้มาวางกรอบแนวทางการศึกษาเพื่อที่จะเป็นข้อเสนอต่อไปเนี่ยเราได้วางกรอบแนวทางการศึกษา3ด้านนะครับด้านแรกก็คือจะเป็นด้านโครงสร้างนะครับด้านที่2จะเป็นเรื่องของระบบแล้วก็ด้านที่3จะเป็นเรื่องของด้านพี่น้องประชาชนที่ผู้ใช้งานในด้านโครงสร้างเนี่ยนะครับได้ศึกษาว่าเราน่าจะมีกรอบอยู่ประมาณ3ด้านด้านแรกก็คือด้านการบริหารจัดการซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศเรานะครับมีหน่วยบริหารจัดการน้ำในถึงประมาณ20หน่วยนะแล้วก็ต่างคนต่างก็ทำมีตั้งแต่พลเรือนนะจนถึงทางทหารก็มีหน่วยที่ดำเนินการแล้วก็มีทั้งวางระยะยาวระยะสั้นมีหลากหลายมากนะครับเพราะนั้นจึงได้เกิดการบูรณาการหรือว่าได้ตั้งคณะหน่วยได้ตั้งหน่วยสทช.นะสำนักงานทรัพยากรจัดการน้ำแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณาการในขณะที่เราตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เรียนว่าในทางปฏิบัติก็ยังคงมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจัดการภาพใหญ่ก็ดีหรือว่าตัวที่มันเป็นรอยต่อนะรอยต่อระหว่างบางทีเราพูดกันว่าจังหวัดเนี่ยแต่ว่าจังหวัดนั้นเนี่ยบางทีอยู่ในลุ่มน้ำบางลุ่มบางทีหนึ่งลุ่มน้ำมี 2-3 จังหวัดนะและการจัดการเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างในพื้นที่ภาคกลางผมเคยเป็นนายอำเภอตอนทุ่งสระบุรีเนี่ยติดต่อถึง8อำเภอแล้วก็อยู่ในพื้นล่างนะอยู่ในพื้นที่ประมาณ 3-4 จังหวัดแล้วก็เรียนว่าถึงถ้าหากว่าเราจะเห็นข้อเท็จจริงว่าเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำไม่รู้นะครับว่าตรงไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนมันมาไหลมาทั่วไปเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องพวกนี้นะไอความมีอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยเนี่ยบางทีจะค่อนข้างจัดการยากแล้วก็จัดการไม่เหมือนกันจังหวัดแต่ละจังหวัดในบางทีติดกันเนี่ยนะครับแต่การบริหารจัดการโดยผู้ว่าการจังหวัดท่านหนึ่งกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันวิธีคิดอะไรต่างวิธีปฏิบัติต่างเรื่องทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องมาดูกันว่าเราควรจะแก้ยังไงนอกจากนั้นหน่วยจัดการนะอย่างชลประทานหาน้ำทั่วไปนะครับในพื้นที่ชลประทานแต่นอกเขตเป็นเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปซ้อนอยู่แต่พอเวลาเกิดปัญหาภัยแล้งก็ไปมีเรื่องของกรมป้องกันภัยสายเหลืองซึ่งเป็นกองบริการเฉพาะเข้ามาครอบตรงนี้มันทำให้การจัดการค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายุ่งเหยิงนะฮะถ้าหากว่าไม่เรียกว่าไม่แม่นหรือว่าไม่นั่นจริงเนี่ยทีนี้ในทางปฏิบัติเท่าที่เจออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามหน้างานก็คือว่าเข้าภัยแล้งก็หยิบกฎหมายตัวภัยแล้งมาดูก็ไปหยิบฉวยมาจากโน่นนี่นั่นน้ำตรงไหนก็จัดการอยู่แต่ไม่ได้คำนึงว่าในอนาคตหรือว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะต่อยอดยังไงได้นะมันจะทำให้น้ำคงอยู่ขนาดเดียวกันในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวพันไปสู่ประเด็นที่2ที่เราต้องดูกันในเรื่องโครงสร้างเรื่องงบประมาณวันนี้งบประมาณเนี่ยนะก็จะมีทั้งอยู่กับทั้งส่วนกลางและก็อยู่ทั้งในส่วนภูมิภาคในพวกการจังหวัดนะซึ่งเราบอกว่าพวกการจังหวัดก็มีเงินเยอะแต่จริงทุกหน่วยนะมองว่างบน้ำนี่มีเยอะแต่ข้อที่จริงว่าเงินที่ให้ไปกับหน่วยเนี่ยแม้แต่สัดส่วนที่เราได้กล่าวสักครู่ว่าเป็นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราให้เม็ดเงินไปเยอะแต่ว่าในเม็ดเงินนั้นจะไปถูกแชร์โดยเรื่องต่างๆนะเพราะท้องถิ่นไม่ได้ทำเรื่องเดียวไปทำเรื่องถนนไปทำเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าพื้นที่นั้นมันสำคัญไหมแล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนี่ยได้ให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกันพอวกกลับมาเมื่อมาในส่วนภูมิภาคก็จะกรอบเดียวนะในส่วนที่ผู้ว่าการจังหวัดถืออยู่ก็จะถูกแชร์ออกไปตามส่วนต่างๆต้องดูทั้งหมดนะตั้งแต่ในเรื่องถนนเรื่องน้ำเรื่องการส่งเสริมอาชีพเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆต้องทำให้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเม็ดเงินกองเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงเรียนว่าเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าไปดูการแก้ไขปัญหาก็จะเป็น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งจัดสรรลงไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าพอไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ค่อยๆต่อเนื่องนะไม่สามารถที่จะกับผมกระหน่ำทำให้จบได้ในช่วงเวลาอันสั้นนะครับด้านที่3ก็คือในเรื่องของตัวกฎหมายนะตัวกฎหมายเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องหลักที่วันนี้เนี่ยเรามีภารกิจทับซ้อนกันอยู่หลายๆหน่วยนะบางทีผมยกตัวอย่างที่จังหวัดพะเยาอย่างถ้าหากว่าท่านเคยไปเรื่องที่กว้านพะเยากว้านพะเยาในเวลาขุดลอกทีจะมีเจ้าของกว้านพะเยาเนี่ยประมาณ 5-6 หน่วยงานนะมีทั้งในส่วนกระทรวงมหาดไทยถือกฎหมายที่สาประโยชน์อยู่นะชลประทานถือกฎหมายน้ำประมงก็ถือกฎหมายอยู่ในอ่างนะเสร็จแล้วแหลมเข้าไปหน่อยนึงขึ้นไปในเขตป่าไม้ก็ไปโดนเขตอนุรักษ์ในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นเราจะขุดลอกทีประมวลติดกฎหมาย 5-6 ฉบับอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่กลไกเหล่านี้จะต้องมาน่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่เราศึกษาอยู่ในด้านแรกคือในเชิงโครงสร้างนะครับด้านที่2ในตัว